สวัสดีครับสรรสนออนทัวร์เที่ยวและกิจกรรมครับเขาเรียกอะไรนะเขาตลาดน้ำดาวเรืองแต่ว่าตอนนี้ที่นี่เขาเรียกอะไรเนี่ยศูนย์วัฒนธรรมของไทยยวนอะศูนย์วัฒนธรรมไทยมากเลยข้างล่างเนี่ยไม่ใช่แม่น้ำแต่ว่าเป็นบึงแล้วเขาก็เลยขุดขยายออกมาครับแต่บรรยากาศดีมากเลยนู่นก็เหมือนศาลาจะลอยกระทงเคยมาไหมคะไม่เคยครับโอ้วันลอยกระทงคนเยอะมากโอ้เยอะครับบรรยากาศดีอะครับโอเคขอบคุณมากนะครับบรรยากาศไหนว่าเป็นตลาดดาวเรืองอันนี้บรรยากาศสวยงามนะครับไม่ใช่แม่น้ำแต่ไหนว่าเป็นบึงขุดยาวนะฮะไหนว่าเป็นตลาดน้ำดาวเรืองนะแต่ตอนนี้รู้สึกว่าจะชะลอตัวไปแล้วนะแต่ตรงนี้สวยงามเป็นบรรยากาศที่ดีนะฮะวันรอยกระทงไหนว่าคนเยอะมากนะครับริมบึงตลาดเก่าดาวเรืองเชิงสะพานตัวอะไรเลยนะครับดีสวยงามนะครับศาลาที่เห็นข้างหน้านั้นน่ะในว่าเป็นศาลาลานวัฒนธรรมนะฮะศาลาอเนกประสงค์บรรยากาศดีนะครับอะไรครับที่นี่ครับหลายอย่างเลยนะปลาสร้อยปลากระมังปลาสวายโอ้แล้วก็ปลาจีนครับโอ้โอ้มีหลากหลายครับโทษนะฮะใช้เหยื่ออะไรนะครับใช้ขนมปังผสมรัมโอ้ขนมปังผสมรัมนี่ก็เป็นก็เป็นเทคนิคของแต่ละคนใช่ไหมครับเย็นดีจังเลยอ่ะสงบเงียบแล้วบรรยากาศดีนะฮะสวยอยู่บ้านก็ไม่ไหวหรอกครับครับมันเพลินนะฮะนั่งเพลินๆอยู่เฉยๆว่างๆก็โอเคนะฮะเอาหาเบ็ดมาทำกิจกรรมเล็กๆน้อยๆดูมีความสุขนะครับอ้าวมีเป็ดมานู่นแล้วเธอว่ายน้ำมาเห็นไหมครับนู่นจะว่ายน้ำเธอมานู่นแล้วเป็นกลุ่มเลยครับโอ้ในการที่ว่าปอเป็ดมานี่แล้วนะครับเห็นไหมครับปอเป็ดก็ว่ายมานี่แล้วโอ้บรรยากาศดีมากบรรยากาศดีมากมีตามหลังมาอีก2ตัวนะดูนะโอ้เข้ามาอีกไม่ใช่2นะครับหลายตัวเป็นคณะละคู่มา2 3 4คู่ว้าวกำลังตามกันมานี่ชุดใหญ่ก็นำหน้ามานี่แล้วไม่รู้เขาจะมาขึ้นท่าตรงไหนก็ไม่รู้แม้ฮะโอ้บรรยากาศดีมากลมพัดเอื่อยเย็นสบายเหมาะสำหรับการตกปลาจริงๆ
เนี้ยมานั่งตกปลานี่บรรยากาศดีมากเลยบรรยากาศสวยงามมากครับมีสะพานข้ามลำบึงนะครับสวยมากเออเป็ดเขาก็มาหากินริมบึงนะฮะบรรยากาศดีบรรยากาศดีมากครับในว่าบึงนี้เป็นบึงยาวจะไปเชื่อมกับแม่น้ำป่าสักด้านหน้านะครับเห็นปอเป็ดนะครับปอเป็ดเขากำลังหาอะไรทานอยู่ใช้ขนกันใหญ่อยู่ริมบึงหน้าตลาดน้ำดาวเรืองสระบุรีนะครับบรรยากาศสวยงามมากครับก็อีกบรรยากาศหนึ่งสวยงามมากมาปล่อยนะครับดีจังเลยเดี๋ยวไปดูหน่อยน้องหนุ่มสาวซื้อปลามาปล่อยเดี๋ยวเราไปดูกันนะหนุ่มสาวคนนี้ทำคุณทำกุศลซื้อปลามาปล่อยนะครับดีจังเลยบรรยากาศนี้ดีมากเลยมาได้จังหวะพอดีดีน้องๆน่ารักนะมาทำบุญทำกุศลปล่อยหลายพันเนี่ยนะครับดีจังเลยเก่งจังเลยเข้าไปแล้วนะครับได้บุญได้กุศลครับดีจังเลยอยู่แถวนี้แหละครับอยู่แถวพี่ป้าอยู่แถวไหนคะนี่นะครับคุณน้องเปาเนี่ยใกล้ๆนี้ใช่ไหมครับดีจังเลยวันนี้ดีจังเลยดีแล้ววันนี้ไม่มีประมงชายฝั่งปกติจะมีประมงชายฝั่งเอาละครับขอบคุณมากนะครับนี่ก็เป็นบรรยากาศนะริมบึงนะดาวเรืองเริ่มเคยเป็นตลาดน้ำดาวเรืองนะตอนนี้สกเซานะแต่ว่างานลอยกระทงจะคึกคักเป็นจังหวะดี
ที่มาพบน้องสาวน่ารักได้มาทำบุญปล่อยปลาที่บึงแห่งนี้นะดูเงียบสงบบรรยากาศดีมากเลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กริ๊งกริ๊งด้วยนะครับขอบคุณมากครับ